สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำผัดดอกหอมใส่หมูนะผมมาครับทางครับผมร้อนกันเลยครับผมนะหั่นหมูเรียบร้อยครับมีดอกหอมครับผมเครื่องก็จะมีพริกสดซอยนะครับแครอทซอยครับกระเทียมสับครับมีน้ำมันหอยนะครับน้ำปลาน้ำตาลทรายผงชูรสพริกไทยป่นครับน้ำมันครับน้ำเปล่าครับเปิดแก๊สครับใส่น้ำมันครับผมซอยครับกระดับครับผัดง่ายๆบ้านๆนะครับผมขอเติมน้ำเล็กน้อยครับผมน้ำมันหอยครับต่อยอดโต๊ะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงพวกหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ผลในช้อนชาครับชาน้ำผัดเด็กน้อยครับผมสุกแล้วนะครับผมเปลี่ยนแก๊สนะครับมาครับท่านครับผมตัดเสิร์ฟกันครับตลอดเลยครับเพื่อนครับผมผัดดอกหอมใส่หมูครับผมท่านใดยังไม่ทานข้าวมันทานข้าวด้วยกันนะครับผมเนาะร้อนๆแล้วครับผมใส่น้ำเยอะสักเล็กน้อยนะเพื่อจะได้มีน้ำพุถี่น้อยเวลาทานนะครับมาครับมาครับครับผมเพิ่มไทยปวดเล็กน้อยครับ7-3เนาะเ
มาครับท่านครับผมรอเลยครับผ่านกันครับผมผัดดอกหอมใส่หมูครับเสร็จแล้วครับร้อนๆกันเลยครับผมครับท่านครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีไว้ให้ชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ